เหตุการณ์อาจจะไม่แบบโลกสวยอะอย่างที่คิดหวังผมจะเป็นนายกคนที่30อาจจะไม่เป็นแบบนั้นถ้าไม่เป็นแบบนั้นแปลว่าอะไรถ้าหากไม่สามารถส่งคุณพิธาเอาพิธาไหนอะถ้าหากไม่สามารถส่งคุณพิธาขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นความชอบธรรมที่พรรคอันดับ2คือเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งจะไปจัดครม.จัดตั้งรัฐบาลแทนฮะรอบนี้เนี่ยอาจจะมีการเทจัดเสร็จก็คือเทคุณพิธามีทั้งเทมีทั้งถีบเลยนะฮะนี่คือจากการวิเคราะห์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลสนธิทอล์กเหรอใช่ท่านสนธิคุณสนธิหรือพี่สนธิเนี่ยเราก็เรียกแล้วแต่เลยแล้วแต่วัยว่าเราใกล้ท่านเมื่อไหร่ผลว่าจะเรียกพี่สนธิลิ้มทองกุลวิเคราะห์เอาไว้นะครับคุณพิธาตอนนี้เป็นไงโอกุระปฏิญญาตั้งรัฐบาล9พรรคมีใครบ้างก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเป็นธรรมพลังสังคมใหม่เพื่อไทยรวมพลังและพรรคใหม่ล่าสุดพรรคใหม่ไงพรรคเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย314เสียง314เสียงจะฝ่าด่านสวไม่พอต้อง376เสียงก็เลยจะมีการไปขอเสียงสวขอมาได้วันละคน2คน16เสียง17เสียงและไอ้16 77เสียงก็ยังไม่ถึง300อยู่ดีไม่ถึง76แล้วที่สำคัญไอ้16เสียง17เสียงบอกคุณเอาชื่อผมไปได้ไงผมไม่ได้จะหนุนคุณพิธาไปมาตัวเลขสวอาจจะไม่นิ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าสวหลายคนเขาหมายหัวเขากาแบ็กลิสต์เอาไว้แล้วถ้าหากเป็นก้าวไกลเป็นพิธาจะแก้ใช่ไหมมาตรา112ไม่เอาถ้าหากไม่เอาเสนอเข้าไปคุณพิธาตกเก้าอี้แปลว่าไงอ่ะเสนอขึ้นใหม่ๆก็ตกอีกและลุงตู่จะมาสู้จะมาตั้งรัฐบาลสู้ไหมสู้ไม่ได้แต่ก็เป็นแบบนี้ลุงตู่ก็รักษาการไปดิเสนอคุณพิธาไม่ได้สวไม่ให้ผ่านสวไม่ให้ผ่านอ้าวอย่างนี้ก็ต้องมีการมากวนกันใหม่เนี่ยแปลงง่ายๆก็คือไม่สามารถที่จะให้คุณพิธาและก้าวไกลนำการจัดตั้งรัฐบาลได้ใหม่แล้วคุณสนธิทอล์กคลอดสูตรใหม่ออกมาซึ่งคล้ายๆกับที่เราเคยวิเคราะห์เอาไว้สูตรใหม่ออกมาก้าวไกลโดนเทแถมเรียกว่าโดนถีบด้วยได้ไหมโดนเทแถมถีบด้วยเพราะเพื่อไทยจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมคือเรียกง่ายๆหากก้าวไกลเนี่ยจะตั้งรัฐบาลได้นะต้องมีเพื่อไทยแต่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้ไม่ต้องมีก้าวไกลแล้วมีใครอ่ะเพื่อนเก่าหมอหนูนี่เคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนลุงป้อมสนิทกับเพื่อไทยไม่มีปัญหาอะไรชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุธก็ไม่ได้มีปัญหาอาจารย์วันมอก็อยู่เพื่อไทยรักไทยเดิมมาก่อนเพราะฉะนั้นรวมเสียง270สสไม่มีปัญหากึ่งหนึ่งของสภาสสคือ250นี่270แล้วหากไปรวมกับสวเอาง่ายๆรวมยังไงก็ชนะได้ใครมาลุงป้อมพอได้ลุงป้อมมาเสียงสวไม่หนึ่งเลยไม่คารนาไม่เป็นอุปสรรคเลยรู้จักธานอสนะดีดนิ้วเลยเพราะอยากจะเอาเท่าไหร่จ๊ะอุ๊งอิ๊งจ๋าให้ได้เลยนะฮะบวกลบคูณหารเสียง125คือเสียงของสายลุงป้อมเนี่ยประมาณสัก100เอาแล้วอีก25มาไงสายที่แบบเป็นสายกลางๆอ่ะใครได้มากสุดเขาก็เลือกโหวตไปตามนั้นเนี่ยก็จะได้395เสียงแล้วพิธาอยู่ไหนก้าวไกลอยู่ไหนปิวเอาคุณหญิงหายไปหมดเลยต้องไปเป็นฝ่ายค้านไปอยู่กับลุงตู่เลยไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเลยนี่คือสูตรที่มันเกิดขึ้นนะฮะคุณสนธิก็ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ดอมส้มบอกเฮ้ยผู้เลือกมานะ14ล้านเสียงนะการเมืองเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีโพสต์ของคุณอุ๊งอิ๊งเกิดขึ้นและเป็นโพสต์ที่แปลกประหลาดมากไม่เคยเห็นโพสต์หน้าตาแบบนี้มาก่อนเป็นภาพคุณอุ๊งอิ๊งเงาคุณอุ๊งอิ๊งแต่อิ๊งโพสต์เองนะชาวเน็ตเขาชอบเล่นกันร่างจริงหนำหน้าเฉยแต่ว่าในใจร่างเลือนๆลางๆคือในใจหน้าจริงนิ่งๆหน้าข้างหลังเป็นไงยิ้มแบบผู้มีชัยหนังเกาหลีอ่ะเนี่ยถึงได้บอกไงไม่ต้องเด่นนะเพื่อไทยตอนนี้ไม่ต้องเด่นไม่ต้องเด้งไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบรอถีบไว้ที่หลังก่อนแล้วกันอันนี้การวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่าเพิ่งลืมนะว่าเสียงบรรดาด้อมเนี่ยเขามีเยอะนี่ด้อมเหรอเฮ้ยคนคุ้นพี่เสกเลยว่ะเสกตัวจริงเสกโลโซคำแรกก่อนก้าวไกลแล้วไงต่อพี่เสกโพสต์ต่อให้คอยนานๆมันส้มสารรู้ไหมเอ่ยโอ้โหแปลงเนื้อมันส้มสารพี่เหรอพี่มันส้มสารเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าพี่เสกโลโซนี่ตัวพ่อพี่เสกตัวส้มตัวพ่อเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยด้อมทั้งหลายเนี่ยอาจจะใจคอไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าการบ้านการเมืองเอาล่ะสนับสนุนคุณพิธาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแต่อะไรนะไอ้น้ำใบโบกต้องเตรียมเหรอเตรียมไว้หน่อยเชื่อใจไม่ชอบมันขมต้องกินนะฮะ